สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับช่วง Winner Short Note วันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาที่อยู่ในเล่ม Winner Short Note กันนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง8วิชาหลักมาไว้ให้น้องๆได้ใช้เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามแข่งนั่นเองวันนี้เรายังอยู่กับวิชาฟิสิกส์กันนะครับน้องๆซึ่งเนื้อหาในวันนี้ยังเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงอยู่นะครับจากคราวที่แล้วน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสูตรที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วเนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่แล้วครับน้องๆสูตรที่เราเรียนกันคราวที่แล้วมีดังนี้แล้วน้องๆจำได้ไหมครับว่าสูตรไหนใช้ตอนไหนบ้างหากในโจทย์ให้คำว่าความเร็วคงที่มาเราจะใช้สูตรไหนเพื่อหาคำตอบกันเอ่ยใช่แล้วครับเราสามารถใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ในการหาคำตอบได้เลยครับและถ้าหากโจทย์ให้คำว่าความเร่งคงที่มาเราก็สามารถใช้สูตรทั้ง5สูตรนี้ในการหาคำตอบได้เลยครับน้องๆ น้องๆมีหนังสือ Winner Short Note เล่มนี้กันอยู่ในมือไหมครับถ้าน้องๆมีอยู่ในมือที่อยากให้น้องๆเปิดไปที่หน้า284เพื่อเราจะมาทำตัวอย่างข้อสอบแพทไปพร้อมกันนะครับตัวอย่างข้อสอบแพทจะอยู่ด้านล่างของหน้า284ครับน้องๆจากโจทย์จะเห็นว่าโจทย์ต้องการให้น้องๆหาระยะทางหรือ S ทั้งหมดที่รถคันนี้เคลื่อนที่ได้นั่นเองครับจากโจทย์ที่น้องๆเห็นพี่จะแบ่งออกเป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1ช่วงที่2และช่วงที่3เราจะมาพิจารณาช่วงที่1กันก่อนนะครับจากโจทย์ที่ว่ารถคัน1เริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่จอดรถไปตามถนนด้วยอัตราเร่งคงตัว2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ในช่วงเวลา5วินาทีน้องๆคิดว่าจากโจทย์เขาให้ตัวแปรอะไรมาบ้างครับใช่แล้วครับให้ A มามีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2และให้ T เท่ากับ5วินาทีน้องๆคิดว่าตัวแปรที่โจทย์ให้มาหมดหรือยังครับใช่แล้วครับตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่โจทย์ให้มาคือความเร็วต้นหรือ U นั่นเองจากโจทย์บอกว่ารถยนต์เริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่จอดรถแสดงว่า U มีค่าเท่ากับ0นั่นเองครับจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเราทราบค่าของ A, T และ U น้องๆคิดว่าน้องๆจะหา S ได้จากสูตรไหนใน5สูตรที่พี่เคยให้น้องๆจำครับถูกต้องเลยครับน้องๆพี่จะเลือกใช้สูตร S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2นั่นเองครับเมื่อเราแทนค่าในสูตร S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2และแก้สมการออกมาน้องๆจะได้ S เท่ากับ25เมตรครับพี่ขอกำหนดให้ S นี้เป็นค่าของ S1 นะครับน้องๆเราเก็บค่าของ S1 ไว้ก่อนเนาะเรามาพิจารณาช่วงที่2กันต่อเลยนะครับในช่วงที่2จากโจทย์เขาบอกว่าให้รถเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัวเมื่อในโจทย์มีคำว่าความเร็วคงตัวสูตรที่นึกถึงก็คือ V เท่ากับ S ส่วน T ครับซึ่งพี่ขอกำหนดให้เป็น V2 S2 และ T2 นะครับน้องๆจากโจทย์เราต้องการหา Sดังนั้นพี่ขอจัดใหม่เป็น S2 เท่ากับ V2 คูณกับ T2 สิ่งที่โจทย์ให้มามีดังนี้นะครับคำว่าความเร็วคงตัวแสดงว่าความเร็วต้นหรือ U2 จะเท่ากับ0แล้วเวลาหรือ T2 จะเท่ากับ30วินาทีครับสิ่งที่น้องๆต้องหาคือ V2 จากเหตุการณ์ที่โจทย์กำหนดให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากช่วงที่1ถูกไหมครับน้องๆดังนั้นความเร็วปลายในช่วงที่1จะเป็นความเร็วที่รถคันนี้ใช้เคลื่อนที่ในช่วงที่2นั่นเองครับดังนั้นเราจะหา V2 ได้จากข้อมูลในช่วงที่1ซึ่งพี่จะหาโดยสูตร V เท่ากับ U บวก AT โดยพี่จะแทนค่า U A และ T ด้วย0 2และ5ตามลำดับนะครับซึ่งนี่คือตัวเลขที่โจทย์ให้มาในช่วงที่1นั่นเองครับแก้สมการออกมาคำตอบที่ได้ V1 จะมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีV1 กับ V2 มีค่าเท่ากันดังนั้น V2 จึงมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเช่นกันครับน้องๆเมื่อเราได้ค่า V2 แล้วและเราก็รู้ว่า T2 มีค่าเท่ากับ30วินาทีเราสามารถแทนค่าในสูตรและแก้สมการออกมาจะได้ค่า S2 เท่ากับ300เมตรนั่นเองครับต่อไปเราจะมาหาค่า S3 กันนะครับน้องๆจากโจทย์ในช่วงที่3บอกว่าคนขับรถเหยียบเบรกทำให้อัตราเร็วของรถลดลงแล้วหยุดใน5วินาทีโจทย์บอกว่าเหยียบเบรกจนรถหยุดใน5วินาทีแสดงว่าเมื่อเวลา T3 เท่ากับ5วินาที
v 3จะมีค่าเท่ากับ0นะครับน้องๆเหตุการณ์ในช่วงที่3จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากช่วงที่2ดังนั้นความเร็วต้นในช่วงที่3หรือ u 3จะมีค่าเท่ากับความเร็วปลายในช่วงที่2หรือ v 2นั่นเองครับ v 2มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีดังนั้น u 3จึงมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเช่นกันครับพี่จะใช้สูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เพื่อหาค่า s 3กันนะครับน้องๆพี่จะแทนค่า u v และ t ด้วย10 0และ5ตามลำดับนะครับเมื่อเราแก้สมการออกมาจะได้ค่า s 3เท่ากับ25เมตรนั่นเองครับน้องๆเมื่อเราได้ค่า s ครบทั้ง3ช่วงแล้วเรานำทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้คำตอบแล้วนะครับซึ่งคำตอบจะมีค่าเท่ากับ350เมตรครับเป็นยังไงบ้างคำตอบที่ได้ตรงกับคำตอบของน้องๆหรือเปล่าครับต่อไปเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกกันนะครับน้องๆซึ่งจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งการเคลื่อนที่นี้จะเป็นการเคลื่อนที่อย่างอิสระของวัตถุโดยมีความเร่งคงที่เท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกซึ่งความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกก็คือค่า g จะมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2และมีทิศทางชี้ลงเสมอนะครับน้องๆสูตรที่ใช้ในเรื่องนี้จะเป็นสูตรเดียวกันกับ5สูตรที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่เราเรียนกันไปนะครับแต่ด้วยเรื่องนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง a มีค่าเท่ากับ g ดังนั้นตัวแปร a ในสูตรเหล่านี้จะเป็น g ทั้งหมดนะครับเรามาพิจารณารูปนี้กันนะครับน้องๆชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตึกชั้นดาดฟ้าแล้วปล่อยลูกบอลลงมาการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ความเร็วต้นหรือ u จะมีค่าเท่ากับ0คราวนี้เปลี่ยนจากการปล่อยลูกบอลเป็นการปาลูกบอลด้วยความเร็วต้นการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ความเร็วต้นหรือ u มีค่ามากกว่า0จากที่กล่าวมาการเคลื่อนที่ทั้ง2ลักษณะนี้ทิศทางของ u จะชี้ลงและในเรื่องนี้เราจะกำหนดให้ขนาดของ u มีค่าเป็นบวกเสมอไม่ว่าทิศทางของ u จะชี้ขึ้นหรือลงดังนั้นปริมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็น v s g ที่ต้องคำนึงทิศทางหากปริมาณเหล่านี้มีทิศทางเดียวกับ u ปริมาณนั้นก็จะมีค่าเป็นบวกครับแต่ถ้าทิศทางตรงข้ามกับ u ปริมาณเหล่านี้จะมีค่าเป็นลบนะครับน้องๆซึ่งหลักการนี้เป็นจุดสำคัญน้องๆควรจำให้แม่นนะครับต่อมาถ้าชายคนนี้ปาลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นแล้วลูกบอลก็ตกลงมาสู่พื้นด้านล่างการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ความเร็วต้นหรือ u จะมีค่ามากกว่า0เช่นเดียวกับการปาลูกบอลลงพื้นครับจากเหตุการณ์นี้พี่จะนำมาวาดเป็นภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบอลเพื่อให้น้องๆเห็นภาพในการคำนวณมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นดังนี้ครับคราวนี้พี่จะกำหนด4จุดหลักๆที่ลูกบอลเคลื่อนที่ผ่านนั่นก็คือจุด A B C และ D นะครับน้องๆเมื่อเราปาลูกบอลขึ้นด้วยความเร็วต้นทิศทางของ U จะชี้ขึ้นและขนาดของ U ก็จะเป็นบวกดังนั้นเรามาพิจารณา G กันครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าทิศทางของ G จะชี้ลงเสมอทำให้กรณีนี้ G จะมีทิศทางตรงข้ามกับ U ดังนั้นขนาดของ G จึงมีค่าเป็นลบครับต่อไปเราจะมาพิจารณา v กันครับน้องๆในกรณีนี้พี่จะให้น้องๆสนใจตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่จาก a ไป b ก่อนนะครับในตำแหน่งนี้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้น v จะมีทิศทางเดียวกันกับ u ทำให้ขนาดของ v มีค่าเป็นบวกครับน้องๆและน้องๆคิดว่า s ในตำแหน่งนี้จะมีค่าเป็นบวกหรือลบใช่แล้วครับs จะมีทิศทางเดียวกับ u ดังนั้นขนาดของ s จะมีค่าเป็นบวกครับคราวนี้ถ้าลูกบอลเคลื่อนที่จากจุด b ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นไปได้หรือเรียกว่าจุดวกกลับณจุดตรงนี้ลูกบอลจะหยุดนิ่งขนาดของ v จึงมีค่าเท่ากับ0นะครับน้องๆต่อไปเราจะมาพิจารณาตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่จาก b ไป c กันนะครับในตำแหน่ง b ไป c นี้วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงสู่พื้นด้านล่างดังนั้น v จะมีทิศทางชี้ลงซึ่งจะมีทิศทางตรงข้ามกับ u ขนาดของ v จึงมีค่าเป็นลบครับจากภาพน้องๆจะเห็นว่าลูกบอลในตำแหน่ง c และ a จะเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่ต่างกันแค่ทิศทางครับ
ในการหาทิศทางของการกระจัดนี้เราจะหาได้จากผลลัพธ์ของการกระจัดซึ่งวิธีการหาก็คือการหาผลบวกของเวกเตอร์ซึ่งผลบวกที่ได้จะมีค่าเป็น0ครับดังนั้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มายังตำแหน่ง C ขนาดของ S จะมีค่าเท่ากับ0น้องๆและถ้าคราวนี้พี่ถามใหม่ถ้าลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ตกลงมาแต่ยังไม่ถึงจุด C น้องๆคิดว่า S จะมีค่าเป็นบวกหรือว่าลบครับใช่แล้วครับ S ตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกนั่นเองซึ่งเราก็หาได้จากการบวกเวกเตอร์เช่นเดียวกันครับต่อไปเราจะมาพิจารณาตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่จาก C ไป D น้องๆคิดว่าวัตถุยังมีค่า V เป็นลบอยู่หรือเปล่าถูกต้องครับค่าขนาดของ V จะเป็นลบและถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่ง D หรือเคลื่อนที่เลยจากตำแหน่ง C ลงมาแล้วหากน้องๆหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์ S น้องๆจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นลบครับและจากที่พี่กล่าวไว้ถ้าน้องๆเปิดหนังสือ Winner Short Note หน้า285พี่ๆได้ทำสรุปเอาไว้ให้น้องๆแล้วนะครับอย่าลืมมาอ่านทวนตรงนี้กันนะครับน้องๆเพราะในเรื่องนี้การคำนึงถึงเครื่องหมายบวกและลบของขนาดปริมาณต่างๆนั้นสำคัญมากหากเครื่องหมายผิดจะทำให้น้องๆหาคำตอบออกมาผิดได้เลยนะครับและหากน้องๆมองลงไปด้านล่างของหน้า285น้องๆจะเห็นกรอบพี่จุฬาเน้นให้ออกสอบบ่อยซึ่งเนื้อในก้อนนี้จะพูดถึงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง S V A กับ T ครับในข้อ 4.1 จะเป็นการอธิบายกราฟพื้นฐานที่อธิบายการหาความชันของกราฟของ X กับ Y ต่อไปเรามาดูข้อ 4.2 กันครับน้องๆในข้อนี้จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T หากน้องๆหาความชันของกราฟนี้ค่าความชันที่ได้จะบอกถึงค่า V นั่นเองครับน้องๆแต่ส่วนพื้นที่ของกราฟนี้จะไม่อยู่ในนิยามของการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับหากน้องๆจำได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ T ซึ่งค่าความชันของกราฟนี้จะบอกค่า A และพื้นที่ใต้กราฟที่ได้คือ S นั่นเองครับน้องๆซึ่งหากน้องๆเปิดไปหน้า286น้องๆก็จะเห็นเนื้อหาสรุปของกราฟนี้ไว้อยู่นะครับและในหน้า286ในกรอบพี่จุฬาเน้นให้ควรต้องจำจะอธิบายถึงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ T ซึ่งความชันของกราฟนี้จะไม่อยู่ในนิยามของการเคลื่อนที่ในแนวตรงแต่พื้นที่ใต้กราฟที่ได้จะบอกถึง V นั่นเองครับคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับกราฟเหล่านี้กันครับซึ่งตัวอย่างข้อสอบนี้จะอยู่ในหน้า286ของหนังสือ Winner Short Note เรามาดูกันเลยครับกราฟที่น้องๆเห็นในโจทย์จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ T โจทย์ถามหาการกระจัดหรือว่า S จากนิยามความสัมพันธ์ของกราฟ V กับ T พื้นที่ใต้กราฟจะบอกถึงค่า S นั่นเองดังนั้นให้น้องๆหาพื้นที่ใต้กราฟแต่ละรูปแล้วนำมาบวกกันก็จะได้คำตอบแล้วครับน้องๆเรามาหาพื้นที่ใต้กราฟรูปที่1กันก่อนครับรูปที่1เป็นรูปสามเหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงในที่นี้ฐานมีค่าเท่ากับ5ส่วนความสูงของสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ30แทนค่าในสูตรแก้สมการจะได้คำตอบเท่ากับ75ครับน้องๆต่อมาเรามาหาพื้นที่ใต้กราฟรูปที่2กันครับรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณความสูงของสี่เหลี่ยมในที่นี้ด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมยาว3และ1ส่วนความสูงของสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ20เมื่อแทนค่าในสูตรแก้สมการจะได้คำตอบเท่ากับ40เมตรครับน้องๆแต่น้องๆเห็นไหมครับว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้อยู่ด้านที่แกน y ติดลบดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟที่ได้จะเป็นลบ40นะครับเมื่อเราได้ S ทั้ง2รูปแล้วให้น้องๆนำมาบวกกันเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้แล้วล่ะครับคำตอบที่ได้จะมีค่าเท่ากับ35เมตรครับผมเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปวันนี้ดีกว่าครับวันนี้เราได้เรียนรู้สูตรที่ใช้ในการเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกสิ่งสำคัญในการใช้สูตรในเรื่องนี้ก็คือการคำนึงถึงเครื่องหมายบวกและลบของปริมาณต่างๆซึ่งในเรื่องนี้เราจะกำหนดให้ทิศทางของ U เป็นบวกเสมอหากปริมาณใดมีทิศทางเดียวกับ U ปริมาณนั้นจะมีค่าเป็นบวก
ปริมาณใดมีทิศทางตรงข้ามกับ U ปริมาณนั้นจะมีค่าเป็นลบและในเรื่องของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T ความชันที่ได้จะบอก V ส่วนพื้นที่ใต้กราฟจะไม่นิยามส่วนกราฟระหว่าง V กับ T ความชันที่ได้จะบอก A และพื้นที่ใต้กราฟจะบอก S และกราฟระหว่าง A กับ T ความชันจะไม่นิยามส่วนพื้นที่ใต้กราฟจะบอก V ครับหากน้องๆ อยากทบทวนในสิ่งที่เราเรียนกันไปในวันนี้น้องๆสามารถดูช็อตโน้ตได้ที่หนังสือ Winner Short Note ได้เลยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องๆคอยติดตามกันนะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับน้องๆจะเห็นกรอบพี่จุฬาเน้นให้ออกสอบบ่อยซึ่งเนื้อในก้อนนี้จะพูดถึงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง S V A กับ T ครับในข้อ 4.1 จะเป็นการอธิบายกราฟพื้นฐาน